หลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณฟีฟ่าครับอายุ23ปีครับหนุ่มมาเซอร์ที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟครับและเป็นบาริสต้าเองซะด้วยซึ่งเขาใส่ใจในการชงกาแฟทุกแก้วเพราะเชื่อว่ารสชาติจะออกมาดีเพราะเขาชิมเองแต่เขาไม่ได้ถ่ายให้เห็นตอนแบบตอนเมื่อกี้ชงเองหรือเปล่าไม่รู้นะเขาถ่ายไม่เห็นเฮ้ยแต่เท่นะผมยาวแล้วเท่เนาะมีไม่น่าอุ้มตุ๊กตาหมีเออหมียังใส่หัวฉันเฮ้ยลอยมือผมว่าน่าจะเป็นแบบพวกนี่นะพวกแบบอาร์ติสอะที่แบบติดๆอ่ะนะตอนกลางวันขายกาแฟแล้วก็ตอนกลางคืนตอนกลางคืนก็ไปร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเวลาปล่อยผมแล้วมีรอยสักอ่ะผมว่าน่าจะเป็นฟิลแบบพวกร้องเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมผมหวังคนนี้ได้พอได้เนาะประดานน้องนะพอได้ครับแก้มไปก่อนร้องเพราะนะร้องเพราะครับอาจจะมาแบบเสียงแบบหวานหวานนุ่มๆไปเลยก็ได้คือจริงๆตอนแรกคิดว่าเขาจะร้องแบบสักสากร้องแบบพวกเสียงแบบล็อกล็อกล็อกว้างอ่ะแต่ว่าดูน่าจะแบบเสียงนุ่มๆหล่อๆแบบเฮ้แบบแบบเพราะๆไปเลยหรือเปล่าเนี้ยเพราะว่ามีแบบสะบัดเสียงชันนะเพราะนะครับเพราะค่ะเพราะค่ะหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับน้องปลายขวัญครับอายุ20ปีสาวสวยที่ชอบวาดรูปและออกแบบเสื้อผ้าครับทุกวันนี้เธอได้เป็นดีไซเนอร์สมใจแล้วครับทั้งที่อายุยังน้อยและที่สำคัญเธอได้ออกแบบเสื้อผ้าให้กับคนใส่มาแล้วไม่ต่ำกว่า100ชุดเธอสวยนะในคลิปสวยสวยกว่าตรงนี้อีกถ้าในคลิปเท่าแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วฮะเออมาดูดีนะตาเธอสวยมากเลยอันนี้ก็มาแต่งไอ้ข้างหลังไม่น่าจะไหวนะเออต้องร้านของเธอเองมั้ยเออลองฟังดูครับอุ้ยรู้อุ้ยพราเฉยดูจากเส้นผมเส้นผมเขาดีมากแปลว่าเขาต้องดูแลเส้นเสียงดีด้วยเหมือนกับเส้นผมเราไปอย่างนี้ก็ได้เหรออ่ะมีเหตุผลสีข้างแตกมากกะอะไรแต่การร้องเขาสังเกตนะฮะแววตาเขาเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความมั่นใจสังเกตไหมฮะนักบัญชีแล้วก็คนที่ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าเวลาที่เราไปเจอเขาเนี่ยเขาจะทำเพลงไปวัดไปอะไรเงี้ยจะทำเพลงไปด้วยเพราะฉะนั้นน้องคนนี้เป็นนักร้องเสียงเพราะเมื่อกี้เราจับสังเกตตอนที่เขาจับสายวัดถ้าเกิดเป็นดีไซเนอร์จริงอ่ะเขาต้องจับสายวัดเป็นปรากฏว่าน้องจับถูกด้วยนะเอามือเข้าไปวิธีจับอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาดึงผ้าอะไรเนี่ยเหมือนคนจับเนื้อผ้าเป็นรีดผ้าก็เป็นการร้องเพลงของเขาพอได้ยินเสียงเพราะอ่ะไม่รู้นะแต่คิดว่าขอให้เอาเก็บไว้ก่อนครับร้องเพราะอยากเก็บใช่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นดีไซเนอร์จริงๆเขาก็ต้องมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวเนาะแล้วก็ดูจากอย่างที่บอกเขาร้องเพลงดูเขาสบายๆแล้วเสียงที่ออกมามันไม่ได้มีความแบบปลิ้นหรือฟังแล้วเอ๊ะแบบอุ้ยไม่เพราะคือฟังแล้วรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะร้องต่อไปมันต้องเพราะอ่ะนัดว่าเพราะค่ะหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5มาครับชื่อน่ารักครับน้องนางฟ้าครับอายุ23ปีเป็นเด็กสาวที่ชอบเพิ่มประสบการณ์ความเสียวให้กับตัวเองครับชอบออกไปล่าท้าผีทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อหวังว่าจะได้เจอผีตัวเป็นๆหนูไม่น่าหนีผีนะลูกผีคิตตี้ผีคิตตี้บ้าบอผีคิตตี้ผีคิตตี้น่ารักนะเนี่ยปากเขาแกล้งเขาหลอกแกล้งเขาแกล้งacting จริงเขาหลอกเมื่อกี้นะพี่มิเลียครับคือด้วยบุคลิกเขาด้วยความมั่นใจของเขาอ่ะเขาเป็นคนมีพรสวรรค์พิเศษอย่างวันนี้เขาแต่ง cover หลายอย่างมาแล้วมันก็ดูเนียนไปหมดแต่งเป็นสโนไวท์แต่งเป็นเซเลอร์มูนแล้วก็แต่ง cover อาไทยด้วยวันนี้ไอ้ไอ้ cover ครบเลยอาไทยด้วยเหรอเมื่อกี้acting แกล้งหลอกเราทำเป็นร้องอ้าปากไม่ตรงเพราะและเพราะมากด้วยครับเพราะมากด้วยครับอ้นมองในด้านตรงกันข้ามค่ะอ้นมองว่าลักษณะคนแบบนี้จะเป็นคนที่มีการสรรสร้างแล้วสรรสร้างตลอดเวลาเพราะนั้นจะล้นเวลาจะร้องเพลงเนี่ยจะคุมสมาธิของตนเองไม่ได้เพราะอยากจะสรรสร้างตลอดเวลาแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่เนี่ยอ้นนึกไม่ออกว่าเป็นเพลงอะไรเนี่ยแต่อ้นคิดว่าลักษณะตัวโน้ตที่ปล่อยออกมานั่นน่ะเพี้ยนค่ะแต่นัดว่า acting เขาว่าน่ารักนัดชอบความแบบว่าร่าเริงของเขาแล้วคิดว่าเขาคงทำอะไรได้หลายอย่างอย่างที่ว่านัดเก็บไว้ก่อนอ่ะเพราะอ่ะหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับ
คุณฟลุ๊กครับอายุ24ปีเป็นนักเพาะพันธุ์นกจากจันทบุรีครับชอบเลี้ยงนกแก้วทุกสายพันธุ์เพราะเป็นนกที่สีสวยและสง่างามครับดูแลตั้งแต่ป้อนอาหารให้ความรักและอยู่กับมันเสมอเพื่อนนี้ต้องเลี้ยงจริงๆเนี่ยใช่ไหมจับได้จับได้ป้อนได้น่ารักนะต้องเลี้ยงจริงๆอายจะกินนกหน้าไทยมากนะหน้าเขาเหมือนนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งเลยอ่ะกล้องเฮ้ยฮะแล้วเขาร้องเพลงลูกทุ่งด้วยใช่ไหมไม่พี่ผัดว่าเพี้ยนค่ะดูจากการฟีดอาหารนกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ดิมันดูขัดเขินนะเราคิดว่าอย่างงี้นะคะแล้วก็ร้องเป็นห้วงๆอ่ะแบบร้องแบบงับสั้นๆสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าตอนเนี้ยใจคิดว่าคนนี้เพี้ยนค่ะเลี้ยงนกเลยอาจจะจริงเพราะว่ากล้าเอาปากที่จะแบบคาบหัวนกพี่ก็กล้านะพี่ก็กล้ากล้าเหรอกล้าเอาเหรอไปไม่ไปแบบเมื่อกี้กำลังโฟลว์เลยไปซะแบนเลยไม่แต่ว่าผมว่าไม่มีทางหรอกที่จะแบบเพาะ6คนฟังเสียงนิกกี้นะครับหมายเลขหนึ่งไม่เพาะเพี้ยนหมายเลขสองมาหล่อเพาะอันนี้สวยได้ไม่เกี่ยวพร้อมได้หมายเลขสามเพาะครับหมายเลขสี่เพาะครับหมายเลขห้าเพี้ยนครับหมายเลขหกเพี้ยนครับหมายเลขเจ็ดยังไม่รู้ด้วยหมายเลขเจ็ดไม่รู้แต่ว่านี่เด็กทำมาหากินช่วยแม่เพาะครับนี่ใช่นี่เลยอาจารย์นิกกี้ใช่นี่คนนี้น่าจะสรุปว่าเพี้ยนครับผมว่าเพี้ยนครับเพี้ยนครับคือนัดว่าร้องแบบแบบไม่ได้ตั้งใจร้องอ่ะแล้วก็ดูแบบไม่คือเขาน่าจะเลี้ยงนกได้จริงแต่ตอนร้องนะว่าเสียงเขาไม่ทุ้มไม่อะไรมันลอยๆอะค่ะนัดว่าหน้าเพี้ยนค่ะเพี้ยนครับสุดท้ายครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข7มาครับน้องบาสครับอายุ18ปีครับเจ้าของรางวัลลูกดีเด่นที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับแต่เป็นเด็กน้อยที่ช่วยธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กทุกวันนี้ครับสามารถขับรถแมคโครไปถมที่ให้กับลูกค้าแทนคุณพ่อได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอยหลังแมคโครขึ้นได้เลยอ๋อมันทำภาพสปีดเราก็ตกใจเก่งเนาะแต่อันนี้ต้องขับได้จริงจังน่ะเก่งอ่ะเฮ้ยมันดูดีนะแต่ขับได้จริงไม่ได้ขับง่ายเลยเพี้ยนแน่เสียงไม่ได้เลยไอ้คือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเขาแน่นอนเพราะว่าเขาคืออยู่ดีๆจับเด็กคนนึงมาขับฝึกขับรถแบบนี้ไม่ได้นะฮะไม่มีทางเลยคือเรื่องราวเนี่ยแน่นอนใช่แน่นอนเขาเป็นคนชอบร้องเพลงอ่ะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เวลาออกไปร้องเพลงหน้าชั้นเรียนแล้วเพื่อนไล่กลับมานั่งที่โต๊ะอ่ะคือลึกขนาดนั้นไม่ได้เพี้ยนแน่นอนคือจริงๆอ่ะชอบเขาอ่ะเนาะคนแบบเด็กดีอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเขาอาจจะทําเป็นร้องไม่พอก็ได้ตรงนี้อ่ะเจ็บตรงนี้ดีมากพี่อยากจะเก็บน้องเอาไว้กวนนะดีกว่าเอาพี่วาโปรน้องเออคิดว่าพร้อมครับเห็นหลักฐานนักร้องครบ7หมายเลขแล้วครับในรอบแรกเอาออก1คนที่น่าจะเสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออก6 5 6 5 6 5 2หมายเลขครับ6กับ5โอ้ค่ะพัดใครออกครับขี่ฮอกเบเบ้หมายเลขหกครับเบอร์หกค่ะนักร้องปริศนาหมายเลขหกผมขอฟังเสียงคุณเพราะหรือเพี้ยนนะครับเพี้ยนมันน่ะอุ้ยหล่อจริงๆก็ลังเลนะปากบอกว่าโอเคแต่ใจผมมันเซไม่ไหวแล้วครับเสียงหล่อด้วยเสียงดีมากเสียงหล่อด้วยเสียงแน่นมากเสียงหล่อด้วยเสียงหล่ออาจจะเพราะเลยล่ะเฮ้ยๆๆเวลาพูดอินแล้วอินแล้วเสียงหล่อมากทำหน้าตาอินแล้วอ่ะร้องเป็นห้วงๆอ่ะแบบงับสั้นๆสั้นๆตอนนี้ใจคิดว่าคนนี้เพี้ยนค่ะผมว่าเพี้ยนครับตอนร้องนะว่าเสียงเขาไม่ทุ้มไม่อะไรมันลอยๆอะค่ะนัดว่าหน้าเพี้ยนค่ะจะรับดีไหมถ้าทิ้งลงน้ำจะรับดีไหมถ้าทิ้งลงน้ำ
ทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตาจะรักกันไหมถ้าวันหนึ่งเธอได้รู้ว่าแท้จริงของอย่างฉันมันก็แค่คนธรรมดาที่รักเธอสวัสดีครับผมนะครับผมฟลุ๊กนะครับนายปิยบุตรปานบุญครับผมก็อายุ24ปีครับผมก็เป็นนักเพาะพันธุ์นกครับผมแล้วก็เลี้ยงสัตว์แปลกครับเป็นนักเพาะพันธุ์นกเลยเหรอก็เริ่มจากความชอบครับเริ่มจากตัว2ตัวมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้ก็เกือบ40ตัวแล้วครับแล้วเพาะพันธุ์ไก่เป็นหรือเปล่าวะไก่ชนไก่ชนโอ้แล้วมีรูปมั้ยมีรูปของน้องเค้ามั้ยครับเออเฮ้ยในแบบด้วยเพาะพันนกเนี่ยต้องถอดถึงขนาดนี้เลยอันนี้เป็นแบบถ่ายแบบใช่ครับรับงานเดินแบบถ่ายแบบด้วยครับผมแล้วเป็นนักร้องด้วยใช่ครับสรุปเป็นนักเพาะพันนกนะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเพราะสุดยอดหนุ่มหล่อในชุดนักรบก็ถูกตบออกเป็นคนแรกสำหรับนักร้องเสียงเพราะหมายเลข6คุณฟุ๊กช่วงหน้ามาสืบกันต่อกับเบาะแสเสียงพูดสักครู่พี่นิกกี้คะที่หนูแต่งตัวเป็นแม่นาคก็เพราะหนูชอบพี่มากไงคะเล่นหนูเล่นตาด้วยนิกกี้เด็กมันเล่นหนูเล่นตาอยากจะบอกน้องเบอร์4จัดให้เด็กมันดูมาบอกว่าชอบพี่มากระวังเจอท่ายากพี่นะครับI can see your voice